สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของรอบพื้นฐานรอบแรกนะคะเราจะมาปลุกปล้ำในเรื่องของการปฏิบัติต่อไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพอสอนเสร็จเนี่ยก็มีคำถามตอนปิดฉากแล้วแต่ก็มีคำถามส่วนตัวนะคะเดี๋ยวถามก่อนว่ามีใครที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มามีไหมมีไหมคะที่เมื่อวานไม่ได้มาแล้ววันนี้มาเป็นวันแรกไม่มีนะโอเคดีค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อวานไม่ได้มาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคนใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยจะไม่รู้คำศัพท์ของดิฉันเรามาต่อนะคะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากดิฉันจะเน้นในเรื่องนี้มากกว่าเราก็เริ่มอันนี้สรุปอีกทีนึงว่าสาเหตุที่เรามานั่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเรามีความทุกข์นะคะความทุกข์ของเราอ่ะมันไม่ใช่เกิดจากแค่ตัวกายหรอกอันนั้นแค่ส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากเรื่องของจิตใจของเรานะคะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ข้างในหัวเนี่ยนะมันก็วิ่งไปเรื่อยๆด้วยความคิดสัพเพเหระมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องร้ายเท่านั้นไม่ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องที่มันไม่เป็นสาระหรือเรื่องเนี่ยวนเวียนกับคำพูดของตัวเองที่ไปพูดกับคนอื่นหรือคำพูดของคนอื่นที่เอามาฉายหนังซ้ำนะคะอยู่ในหัวซึ่งมันไม่มีสาระแต่อาการของการคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณลองสังเกตนะคะว่ามันเหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยมันใช้พลังงานทั้งที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่มันก็เหนื่อยต่อการคิดนะคะตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขามีคำว่าอยากที่จะ switch off เหมือนกับว่าปิดน่ะปิดไฟฟ้าเหมือนกับไฟฟ้าอย่างนี้เราไม่ชอบนะสามารถที่จะเดินไปปิดสวิตช์แล้วก็หายไปเลยความคิดเหมือนกับไฟหายไปเลยฉันใดก็ฉันนั้นนะคะเรามีความรู้สึกเช่นนั้นว่าความคิดพวกนี้เนี่ยเราไม่อยากคิดเราอยากจะปิดมันไปเลยแต่ไม่รู้จะปิดยังไงเพราะนี่เป็นเรื่องที่นามธรรมทั้งหมดเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมทั้งหมดแล้วมันอยู่ในหัวเราจะเอาออกก็ไม่รู้จะเอาออกยังไงแต่ตรงนี้แหละค่ะที่พระเจ้าเนี่ยให้เครื่องมือกับเราเหมือนกับให้สวิตช์ไฟเรามาที่จะปิดความคิดอันนี้นั่นก็คือเรื่องการเอาสติมาปักที่ฐานตรงนี้คุณต้องพยายามฟังให้เข้าใจนะคะถ้าคุณฟังเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าเรื่องสติปักฐานเรื่องพาตัวใจกลับบ้านหรือวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เป็นเรื่องที่แค่ไปคอร์สเรียนรู้เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกหนูเจอรี่พวกนี้นะคะเนี่ยเอาคอร์สเนี่ยทุบหัวเราทุบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งมันเหนื่อยมากนะคะก็อยู่ในเนี้ยลักษณะอย่างนี้ลืมเอาเดี๋ยวที่ภาพนึงทีนี้สิ่งที่ดิฉันเนี่ยได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือว่าเราเดินตามรอยเท้าของพระบรมศาสดาของเราที่ให้คำแนะนำกับเราอันนี้นะคะโดย2ประโยคนี้เนี่ยเกิดขึ้นในคืนที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้เนี่ยนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ยังไม่มีความรู้ที่มันถูกต้องแต่ละคนนะคะก็เรียกว่าแสวงหากันอย่างสเปะสปะเนี่ยนะคะสเปะสปะตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้ง2ทางนะคะทางหนึ่งก็คิดว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเราเสพกามอย่างเต็มที่เลยแล้วกามตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเซ็กส์อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ก็คือว่าเสพเนี่ยนะคะเสพเรื่องภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พอใจพระเจ้าเรียกว่ากามสุขนะคะเขาก็คิดว่าถ้าเราไปทางนี้เนี่ยเขาเรียกกามสุขาลิกานิโยมเคยได้ยินใช่ไหมนะคะหมายความว่าถ้าเราเสพกามเนี่ยนะหาความสุขเกี่ยวกับเรื่องภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เราก็จะสามารถเบื่อก่อนเบื่อแล้วเราก็ปล่อยอันนี้คือ
intention ของเขาคือความตั้งใจที่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนั้นก็ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เราต้องทรมานตัวเองต้องทรมานตัวเองที่เขาเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคใช่ไหมทรมานตัวเองให้มันสุขโต่งไปเลยซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเลือกทางเพราะว่าท่านได้กามสุขาริกานุโยคตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วใช่ไหมมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นท่านก็ไม่เลือกทางนั้นนะพอออกจากวังเนี่ยท่านก็เลือกทางอัตตะกิลมัฏฐานุโยคจน6ปีเนี่ยปางตายนะคะปางตายเนี่ยท่านก็ยังว่ามันก็ไม่เวิร์กมันแล้วมันอะไรกันเนี่ยฉะนั้นตอนนั้นนะคะสังคมอินเดียในยุคนั้นน่ะนะคะสังคมก่อนการตรัสรู้เนี่ยทุกคนมีการแสวงหาที่จะดับทุกข์ทางใจแต่ไม่รู้จะหายังไงเนี่ยลองทางนี้แล้วลองทางนี้แล้วไม่มีใครนั่นเลยนะคะเรียกว่าหาอย่างสเปกสปะจนกระทั่งนี่แหละเจ้าชายสิทธัตถะจากการที่สร้างบารมีมาถึง20อสงไขยแสนมหากัปนะคะจึงสามารถที่จะมานั่งใต้ต้นโพแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยตรัสรู้ได้เพราะตรัสรู้ตรงนี้นี่แหละคือความรู้ใหม่เอี่ยมเลยความรู้ใหม่เอี่ยมที่ยังไม่เคยมีใครเนี่ยรู้มาก่อนในยุคนั้นนะคะในยุคนั้นพูดถึงในยุคนั้นนะคะจนท่านเนี่ยนะอ่ะสรุปฟันธงให้ก่อนแล้วว่านะคะการหลุดพ้นเนี่ยมีอยู่นะสภาวะของการหลุดพ้นเนี่ยสภาวะทางใจตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่านิพพานแหละซึ่งเป็นความสงบซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งนะคือความสงบที่เป็นสุขเนี่ยอย่างยิ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วนะคะไม่ใช่หาได้จากกามสุขไม่ใช่หาได้จากไอการทรมานตนก็ไม่ใช่ต้องเป็นลักษณะที่มันกลางกลางแต่กลางๆอันนี้เนี่ยเราต้องตีความให้เป็นนะไม่ใช่ว่ากลางโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือบทสรุปว่าสภาวะนี้ของการดับทุกข์เนี่ยมีอยู่นะคะนี่คือตัวคีย์นะคะตรงนี้เนี่ยคือตัวสำคัญที่เราจะต้องเข้าให้ถึงเข้าให้ถึงเหมือนกับที่ท่านได้สัมผัสมาแม้ยุคนี้ก็ตามเราก็ยังสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้พูดเนี่ยนะนิพพานังปรมังสุขังก็คือสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกประโยคนึงคือนิพพานังปรมังสูญยังนิพพานเนี่ยก็คือเป็นเรื่องความศูนย์ความว่างความเฉยนะคะนะคะทีนี้ตรงนี้แหละที่เป็นหัวข้อที่อธิบายยากที่สุดเมื่อวานนี้ที่มีคนมาถามว่าทุกมองหาอะไรมองหาอะไรสิ่งที่คุณต้องการหานะคะก็คือสภาวะศูนย์ยังที่ไม่มีอะไรตรงนี้เนี่ยมันยากตรงไหนยากตรงที่คุณนั่นแหละจะต้องติ๊กให้ตัวเองเพราะคุณไม่สามารถเอาประสบการณ์ของคุณเนี่ยออกมาให้ดิฉันว่าไหนอาจารย์ช่วยติ๊กหน่อยสิว่าอันนี้ใช่ไหมเหมือนกับที่คุณทำข้อสอบเขียนคำตอบออกไปครูบาอาจารย์ตรงนั้นน่ะนะติ๊กให้ถูกแล้วก็ให้คะแนนไปอันนี้เป็นเรื่องรูปธรรมแต่นี่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องนามธรรมคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนามธรรมคุณจะไปติ๊กอะไรยังไงครูบาอาจารย์ถึงต้องมีการสอบอารมณ์เข้าใจมั้ยแต่เรื่องการสอบอารมณ์เนี่ยโอ้โหบางที่ก็มั่วเหลือเกินมั่วก็คือพูดไปอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำถามนะเห็นรูปเห็นนามมั้ยเข้าใจมั้ยเห็นรูปเห็นนามมั้ยเห็นไม่รู้หรอกเห็นรูปนามอะไรอ่ะใช่ป่ะอันนี้เรียกว่ามั่วใช่ไหมคือที่จริงคนถามก็ไม่รู้ว่าคนตอบก็ยังไม่รู้เรื่องแหละแต่ตอบไปก่อนใช่ไหมนี่คือมั่วนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความยากที่สุดแต่ตรงนี้ดิฉันก็พยายามที่จะทำให้มันเวิร์กกับพวกคุณนะคะว่าเราจะทำยังไงทีนี้สิ่งที่เราทำมาเนี่ยนะคะก็คือว่าจะทำยังไงจึงหาความสงบได้ก่อนตรงนี้หาความสงบนะคะที่เป็นสุขอย่างยิ่งที่พระเจ้าเรียกนิพพานที่มันเป็นศูนย์อย่างนะเราเอากันทีละขั้นตอนถ้าใครใหม่นะคะยังฟังเมื่อวานนี้ฟังไม่รู้เรื่องนะคะเรามาเนี่ยเริ่มต้นที่จุดนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง
ดิฉันพูดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มั่วนะคะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่ได้เอาของตัวเองมาเราเดินตามรอยเท้าของพระบรมศาสดาจริงๆนะคะพระเจ้าท่านบอกอย่างนี้ว่านะคะมหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานต้องเคยได้ยินกันใช่ไหมใช่ไหมถ้าใครอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยต้องได้ยินกันบ่อยเลยดิฉันไม่ได้เอามาจากหัวของตัวเองใช่ไหมนะคะไม่ได้ว่าเอาเองเอามาจากคำของพระบรมศาสดานะคะมหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานฉะนั้นตรงนี้คือส่วนที่เราจะเน้นนะคะเรามาเน้นเรื่องสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานว่าที่จะพาเราไปสู่นิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งนะคะหรือวิมุตติสุขฉะนั้นเราจะไปสู่ความสงบอย่างยิ่งตรงนี้ได้ยังไงต้องทำยังไงก็คือต้องเอาสติมาปรับที่ฐานตามที่ท่านบอกใช่ไหมอันนี้เราตามเหตุตามผลเลยนะไม่ได้มั่วนะนะคะไม่ได้สเปะสปะนะนะคะสติปัฏฐานตรงนี้เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพาตัวใจกลับบ้านว่าการที่เราไม่สงบเพราะว่าตัวใจของเราหลงทางอยู่ในไหนคะในป่าดงดิบของอะไรคะของปัญหาชีวิตของเราเองเห็นไหมแล้วเรากลับบ้านไม่เป็นเพราะนี่เป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเรากลับบ้านไม่เป็นฉะนั้นสติปัฏฐานไม่ใช่อะไรมากไปกว่าพาตัวใจที่หลงทางเนี่ยกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยอันนี้เราก็เข้าใจได้ง่ายๆใช่ไหมนะคะพาตัวใจกลับบ้านสติปัฏฐานเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นเราก็ทำตามท่านอย่างนี้เลยแหละนะโดยการเนี่ยเอาสติทีนี้ก็ต้องมาสติคืออะไรอีกคุณเห็นไหมคะเรื่องการสอนพุทธศาสนาเนี่ยเราฟังเรื่องสติมันตั้งนานแต่สติตัวนี้โอ้โหเป็นนามธรรมมากเลยมันแอบสแตรกมากเลยทำความเข้าใจยากที่สุดเลยมันคืออะไรฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะต้องสร้างบทบาทสร้างตัวละครและสร้างนิทานนะคะสร้างนิทานล้อมรอบมันเพื่อที่จะช่วยเราเข้าใจสิ่งที่ดิฉันเอามาให้คุณเนี่ยเป็นเรื่องการสร้างนิทานที่จะช่วยเราเข้าใจสภาวะข้างในที่เป็นนามธรรมได้ดีขึ้นนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยขันที่5ในขัน5นะคะแทนที่จะเรียกว่าวิญญาณขันเรามาเรียกว่าตัวใจหรือแมวทองส่วนนี้นิทานละนะคะสร้างบทบาทให้มันนะคะพอมีตัวใจละเราก็มาบอกว่าเรามีตาใจได้เห็นไหมตัวกายก็มีตาเนื้อตัวใจก็มีตาใจตาใจตรงนี้กับสติคือสภาวะเดียวกันมันยังมองไม่เห็นภาพไม่มีมันเป็นนามธรรมแต่ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันทีนี้เราก็ใช้ภาษานิทานเนี่ยเล่าต่อนะคะตามีไว้ทำอะไรคะตามีไว้ดูนะตาพูดได้ไหมตาพูดไม่ได้ส่วนที่พูดก็คือลิ้นของเราปากของเราตาพูดไม่ได้นะคะฉะนั้นตาเนี่ยมีไว้มองอย่างเดียวมองอะไรนะคะตาเนื้อเอาไว้มองทัศนียภาพข้างนอกตาใจของตัวใจนี่ภาษานิทานละนะคะภาษานิทานละตาใจของตัวใจก็เอามามองทัศนียภาพข้างในซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้เราก็เดินตามรอยเท้าล่ะเดินตามคำแนะนำของพระบรมศาสดาพระเจ้าของเรานะคะว่านี่แหละมหาสติปัฏฐานสูตรที่จะพาเราเนี่ยไปสู่นิพพานฉะนั้นเราก็เริ่มทำตามคำแนะนำของท่านเลยว่าทำอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่คือตัวสติฉะนั้นดิฉันเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยมองให้ชัดเจนเลยเนี่ยนี่คือตัวสติคือตัวนี้คือตาที่3ของเราเห็นไหมคะนี่เป็นความรู้ดั้งเดิมที่ชาวอินเดียในยุคนั้นเนี่ยอันนี้รู้ก่อนพุทธกาลนะคะรู้ก่อนยุคตรัสรู้นะคะเนี่ยเป็นความรู้ของชาวฮินดูคุณอย่าไปตำหนิตัดสินว่าฮินดูโอ้โหมีแต่เรื่องพระเจ้าเพ้อเจ้อที่จริงไม่ใช่เพ้อเจ้อนะที่จริงเป็นเรื่องของนิทานล้อมรอบสภาวะสัจธรรมทั้งนั้นแหละ
เป็นเรื่องของการเล่านิทานเนี่ยของแต่ละศาสนาทั้งนั้นเพียงแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยพระเจ้าท่านก็เล่านิทานท่านก็มีนิทานเพียงแต่สภาวะนิพพานเนี่ยท่านก็ใช้ตรงๆไปเลยแต่มันก็ยังต้องใช้สับแสงจะเรียกว่านิทานก็ยังได้อยู่นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะคนฮินดูเนี่ยก่อนการตรัสรู้เขาก็รู้ว่าตรงนี้เนี่ยคือตัวสติเป็นตาที่3ที่เอาไว้ใช้มองข้างในมองจักรวาลข้างในของเราพอเราปิดตาเนื้อแล้วเนี่ยตาที่3ตรงนี้เนี่ยก็มองข้างในนะคะฉะนั้นตัวนี้คุณต้องรู้ว่านี่แหละคือตัวสติเนี่ยมาทำความเข้าใจตัวสติจากนิทานไม่อย่างนั้นนะคุณไปอ่านเนี่ยดิฉันเนี่ยอ่านพวกที่ส่งมาเนี่ยส่งมามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนอธิบายคำว่าสติเนี่ยต้องอ่าน3หน้าอ่าน3หน้าที่พยายามอธิบายว่าสติคืออะไรไอ้ความรู้สึกตัวแล้วอ่าน3หน้าจบไม่ใช่ว่าเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเข้าใจเข้าใจไหมอ่ะคุณอาจจะเข้าใจตามตัวหนังสืออ่ะเขาว่าอย่างนี้เข้าใจตามเหตุผลอะไรแต่ละแต่พอมาถึงสภาวะจริงๆอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยตรงนี้แหละคือปัญหาใหญ่มากของการสอนพุทธศาสนาในเมืองไทยเข้าใจไหมเพราะครูบาอาจารย์ส่วนมากเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการคือเล่านิทานในพุทธศาสนาโอเคก็เล่าไปตามนั้นอะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรต่างๆที่จะสร้างสับแสงต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครกล้าทำไม่ค่อยมีใครกล้าทำต้องบอกว่ากล้าทำแม้คำว่านิพพานก็ยังไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้ไปสร้างสับใหม่เนี่ยของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้แม้กระทั่งพระอาจารย์มั่นนะคะท่านก็ยังไม่ได้ใช้คำว่านิพพานท่านใช้คำว่าทีติภูตังแต่พอใครอ่านทีติภูตังแล้วรู้แหละว่าคือสภาวะนั้นแต่มันก็ถ้าใครไม่ยังสับแสงไม่รู้ว่าจะคุณจะไปแปลไงทีติภูตังจะแปลยังไงเราจะให้เข้ากับสภาวะข้างในยังไงเนี่ยยากที่สุดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราดิฉันก็เลยเอาทุกอย่างมาเลยแล้วมาเรียงใหม่เลยนะคะอ่ะกลับมาตรงนี้นะคะตรงนี้คือตัวสติเนี่ยนี่คือสภาวะแหละไม่ใช่ตัวหนังสือละนี่คือสภาวะหมายความว่าเดี๋ยวเราหลับตานะคะตรงนี้คือสตินะคะสติหรือจะบอกว่าตาใจนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีผลทางด้านจิตวิทยาตามีไว้มองอ่ะเปิดตาก็มองข้างนอกพอเราปิดตาเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นตานะคะมันยังมีสภาวะทางจิตวิทยาว่าตาอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องใช้ตามองเข้าใจไหมนะตาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองข้างในเนี่ยมองข้างในเนี่ยมองอะไรก็กลับมาเนี่ยมองเนี่ยสามกลุ่มนี้เมื่อวานนี้เราก็เนี่ยฝึกที่จะมองทั้ง3กลุ่มเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะทีนี้เรามอง3กลุ่มนี้เนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวเนี่ยภาษาพระเขาเรียกฐานอะไรคะฐานกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะความรู้สึกส่วนกายที่ให้ตกติอันนี้ก็คือฐานเวทนานะคะเราเริ่ม2ฐานนี้ก่อน2ฐานแรกนี้สำคัญมากในแง่ของการลดประชากรของเจอรี่เนี่ยลดประชากรของเจอรี่พวกนี้นะคะทำให้มันน้อยลงก่อนทำให้มันน้อยลงนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยเอาไอ้โซ่ล่ามเนี่ยออกมานะคะเอาโซ่ตรงนี้เนี่ยออกมาแล้วก็มาตึงกับที่ฐานเอาสติว่าสติของเราเนี่ยมันไปกับเจอรี่หมดเลยไอ้ความรู้สึกตัวของเราไปกับเจอรี่หมดไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้คร่าวๆว่าเราหายใจรู้ว่าเรากำลังเดินทำนู่นทำนี่เรารู้แต่เป็นมิจฉาสติ 100% แค่นั้นเองนะคะหมายความมิจฉาสติหมายความว่าสติอันนี้ไม่ได้อยู่กับฐานของสติไปอยู่กับเจอรี่ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติทีนี้เราต้องมาเปลี่ยนเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็คือสติตรงนี้ตัวนี้ตาใจของเราตัวนี้แทนที่จะไปอยู่กับเจอรี่ก็เอามาอยู่กับฐานของสติก็จะกลายเป็นสัมมาสติเราไม่ใช่แค่รู้นะต้องรู้ยกระดับให้มันสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเนี่ยนะคะถึงเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราไม่เขียนล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเราเนี่ยยกระดับให้มันสูงขึ้นเนี่ยนะคะเจอรี่เข้ามาไม่ว่ากันปล่อยไปแล้วก็ยกระดับตรงนี้เนี่ยให้อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายประชากรของเจอรี่ก็จะลดน้อยลงพอลดน้อยลงตรงนี้นะ
นะคะเราก็จะเห็นสภาวะช่องว่างของใจที่ท่านเรียกว่าใจประภัสสรหรือหลายคนในที่นี้เคยฟังมาก่อนว่าจิตประภัสสรจิตตัวนี้เขาเรียกว่าจิตแต่ของอาจารย์สุภวรรณตัวนี้เรียกว่าใจก็ต้องเป็นใจประภัสสรนี่ท่านเรียกว่าฉลาดคุณอย่าไปเถียงกันว่าไม่ได้ต้องอย่างนี้ไม่ต้องนะคะเราเอาสภาวะนะคะประภัสสรก็คือว่างๆโล่งๆคือไม่มีอะไรนะคะฉะนั้นพอเราลดประชากรเจอรี่เราจะเริ่มเห็นช่องว่างของใจทีนี้ประชากรลดประชากรของเจอรี่เนี่ยอยู่ตรงไหนพอลดประชากรของเจอรี่เนี่ยมันหมายความว่าเราจะเริ่มเห็นเนี่ยนะเจอรี่เนี่ยนะมันจะวิ่งช้าลงแทนที่จะจิ๊กเยอะแยะตลอดเวลาเลยนะคะมันก็จะค่อยๆเนี่ยช้าลงพอมันวิ่งช้าลงเนี่ยปุ๊บเราจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างสองความคิดช่องว่างนะคะระหว่างความคิดที่เพิ่งออกไปกับความคิดใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ามาช่องว่างตรงนี้แหละที่กำความลับนะคะเป็นสถานที่อยู่ของความลับของชีวิตทั้งหลายนะคะที่คนเนี่ยนะคะมองข้ามไปหมดตรงนี้เป็นชุมทางใหญ่เลยนะคะที่จะพาเราเข้าสู่นิพพานสัจธรรมสูงสุดพระเจ้าก็อยู่ตรงช่องว่างตรงนี้ดิฉันจึงใช้คำว่าช่องว่างของใจฉะนั้นที่เมื่อวานนี้ที่มีคนถามที่บอกว่าให้มองหาอะไรหาอะไรหาช่องว่างแต่ช่องว่างตรงนี้คุณไม่สามารถเอาออกมาให้ดิฉันติ๊กให้คุณจะต้องติ๊กให้กับตัวเองเข้าใจไหมสิ่งที่ดิฉันเนี่ยบอกคุณได้เนี่ยนะคะว่าลักษณะของช่องว่างเป็นยังไงลักษณะของช่องว่างเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมันว่างมันเงียบมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสุขมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรเหวอหวานะมีคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่านะมันสุขที่สุดสุขใดที่กับความสงบไม่มีทันทีเนี่ยนะคุณไปเอาเจอรี่มาว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเด่นกว่านั้นน่ะเด่นกว่ามันจะต้องเวอร์หวาเพราะคุณไปมีประสบการณ์ว่าเจอรี่สีชมพูใช่ไหมมันเวอร์หวามันต้องตื่นเต้นมันต้องอะไรแต่อะไรนั่นเป็นเรื่องเจอรี่พูดทั้งสิ้นเข้าใจไหมคุณจะต้องเอาเจอรี่เก่าๆอะไรออกมาแล้วก็มองสภาวะไอ้เฉยๆว่างๆโล่งๆพวกนี้เนี่ยนะคะอย่างอะไรอย่างตรงไปตรงมาเอาตามที่เห็นเนี่ยจริงๆน่ะไม่รู้จะพูดยังไงยากจังเลยว่าตรงนี้ภาษามันเข้าไม่ถึงอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นสิ่งที่คุณมองหานะคะคือความไม่มีอะไรดิฉันไม่ได้ให้คุณมองหาว่าแสงสีนะสวรรค์เป็นอย่างนี้โอ้นรกเป็นอย่างนี้อ้อมองหาดวงแก้วมองไม่ใช่นะไม่ใช่พวกนี้ที่จะให้คุณมองหาสิ่งที่ดิฉันให้คุณมองหาคือความไม่มีอะไรแล้วมองหาไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหจะอธิบายยังไงอ่ะคุณเอาอย่างนี้นะเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอ่ะทุกคนลืมตาไม่ต้องหลับตานะคะตาเนื้อของคุณกับเปรียบเทียบเป็นตาใจโอเคนะนะคะแล้วดิฉันก็เป็นอ่ะดิฉันก็เป็นลมหายใจอ่ะนี่เป็นอ่ะถ้ามองมาตรงนี้ก็เป็นลมหายใจนะมองมาตรงนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวมองมาตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนกายอ่ะคุณมองมาอ่ะตาเนื้ออ่ะมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณเห็นทั้งหมดใช่ไหมแล้วเวลาที่คุณมองมา3ส่วนนี้คุณต้องมองผ่านอะไรใช่ไหมคุณมองผ่านแหลกใช่ไหมระหว่างกลางเนี่ยระหว่างตาคุณกับตรงนี้คืออะไรคือความว่างแล้วความว่างตรงนี้มันเหวอหวาไหมมันไม่มีอะไรใช่ไหมมันมีอะไรเหวอหวาโอ้ยตื่นเต้นเห็นความว่างมันบอกมีไกลใช่ไหมไอ้ตรงนี้เหวอหวากว่าโอ้โหสวยชิบเป๋งเลยชุดนี้อะไรเงี้ยนี่เหวอหวากว่าใช่ไหม
แต่ความว่างตรงนี้มีอะไรเหวอหวาไหมไม่มีเลยฉะนั้นที่คุณบอกว่ามันรู้สึกเฉยมันรู้สึกมันก็ลอยอยู่ในอวกาศนั่นมันถูกต้องทั้งนั้นแล้วคุณแล้วคุณต้องเชื่อในสภาวะของคุณคุณต้องเชื่อในสภาวะของคุณคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยแนะนำเราว่าถ้าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ถ้าคุณเอาสติมาปักที่ฐานคุณจะเห็นวิมุตติสุขที่มันว่างๆเฉยๆโล่งๆเงียบๆเนี่ยๆตรงนี้มาเปรียบเทียบตรงนี้ชัดเจนไหมชัดใช่ไหมนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งไอ้เจอรี่พวกนี้มันจะซาลงแล้วคุณจะเห็นว่ามันเร็วมากด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยคนใหม่แต่เวลาตอบว่าเห็นไหมเห็นใช่โอ้โหสุดยอดเลยแสดงว่า 2,600 ปีผ่านไปคุณกำลังพิสูจน์ให้พระบรมศาสดาของเราต่อชาวโลกว่าสิ่งที่เรากำลังทำนะคะท่านสอนมา 2,600 ปีเราในขณะนี้ 2,600 ปีผ่านไปแมวมาทำโอ้โหมันเวิร์กวันเดอร์ฟูลลี่ใช่ป่ะมันได้ผลทันทีเลยอาการลิโกจริงๆเลยคุณกำลังบอกกับชาวโลกว่าใช่ฉันเห็นตามที่พระเจ้าบอกตรงนี้สำคัญมากคุณตรงนี้คือความสุดยอดของคำสอนของพระบรมศาสดาครับใช่ไหมคะเนี่ยจากเจอรี่เนี่ยเยอะแยะแค่เอามาปักที่ฐานตรงนี้เนี่ยมันลดลงเลยจริงๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยนะเห็นเนี่ยช่องว่างเนี่ยเริ่มเห็นช่องว่างเห็นไหมแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ว่างๆเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณอยากจะใช้ศัพท์ใช้คำว่าวิมุตติสุขก็ได้หรือบอกไปเลยนิพพานชิมลองที่มันเป็นสุขที่สุดตรงนี้เนี่ยคุณจำไปใช้ภาพนี้ที่ฉันเพิ่งได้มาเมื่อ3วันก่อนนี่เอง2วันเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ใช้วันแรกเลยนะคะตรงนี้สำคัญมากเลยแล้วก็กล้าใช้ไปเลยนะคะใช้วิมุตติสุขคุณจะได้จะอธิบายกับใครบอกอ๋อสุขอย่างของพวกเธอเหรอพระเจ้าคนท่านก็เรียกว่าสุขแต่เขาเรียกกามสุขก็ใช่ไหมแต่ว่าสุขอย่างนี้มาทำวิปัสสนาอย่างนี้เขาเรียกวิมุตติสุขมันคนละสุขกันนะคะสุขอย่างเธอมันเกิดเหมือนกับว่าได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดใช่ไหมกินแล้วก็อะไรแต่อะไรพวกนี้แต่สุขอย่างนี้เหรอมันก็ไปถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยคุณก็อธิบายได้แล้วอันไหนสุขกว่าใช่ไหมคุณไม่กินขนมคุณตายไหมไม่ตายคุณไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาตายไหมตายใช่ไหมง่ายๆเนี่ยเขาบอกเขาถ้าคุณไม่ทำวิปัสสนาเนี่ยคุณตายก็คือตายซากเนี่ยตรงนี้อธิบายได้ง่ายๆเลยเราสร้างนิทานเนี่ยล้อมรอบมันเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปลุกปล้ำตรงนี้อีกเนี่ยเข้าสู่ความเป็นพระพุทธสอนโอเคนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะต้องยังไงคุณจะต้องมองหาเนี่ยไอ้ช่องว่างตรงนี้ที่มันไม่มีอะไรแล้วคุณจะต้องเชื่อตัวเองอย่าให้เจอรี่มาหลอกคุณว่ามันจะต้องมีอะไรนะที่มันดีกว่านี้นะมันต้องตื่นเต้นกว่านี้สิถ้ามันสุขที่สุดไม่มีแค่นี้เองคุณต้องเชื่อตัวเองคุณต้องติ๊กให้ตัวเองได้ตรงนี้คุณต้องกล้าคุณต้องกล้าที่จะติ๊กให้ตัวเองได้เข้าใจไหมเพราะถ้าคุณติ๊กให้ตัวเองไม่ได้ตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองไม่ได้อย่างที่ดิฉันบอกนะคะดิฉันต้องพูดเตรียมตัวไว้ก่อนละสถาบันกำลังสร้างนะคะอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยเรื่องของพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยนะเด่นดังขึ้นมาในสังคมแน่นอนที่สุดคนจะต้องยังไงคอมเมนต์นะคนจะต้องหมั่นไส้หืมดัดจริตมาใช้คำว่านิพพานเหรอเล่นของสูงเอาสินะใครจะเอาอุจจาระอะไรมาปาดเราไม่มีทางรู้ฉะนั้นถ้าสุภวรรณล้มเพราะเขาทำให้เราล้มนะคะโอ้โหส่วนมากจะต้องเห็นมากแล้วส่วนมากเราจะพูดตามหางเสียงคนน่ะเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วอ่ะอย่างเงี้ยอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมพูดตามหางเสียงคนแต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณจริงๆที่เห็นสภาวะไม่มีอะไรนะคะนิพพานนามประมาณศูนย์อย่างคุณจะต้องเงียบคุณจะต้องเอา
สภาวะของตัวเองเป็นที่พึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมตัวนี้ค่ะผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเข้าใจไหมนะคะตรงนี้เนี่ยเด็ดขาดมากเลยฉะนั้นคุณอย่าไปพึ่งใครทั้งนั้นนอกจากพึ่งสภาวะนิพพานที่ตัวเองเห็นข้างในเท่านั้นฉะนั้นหน้าที่ของดิฉันเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าพยายามทำทุกอย่างที่จะให้คุณเนี่ยเข้าถึงสภาวะนิพพานที่คุณจะพึ่งได้อย่างแท้จริงเท่านั้นไม่ต้องพึ่งดิฉันตรงนี้แฟร์ที่สุดเลยนะคะแฟร์ที่สุดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาปลุกปล้ำตรงนี้เนี่ยให้เข้าถึงสภาวะเรามาดูเนี่ยภาคปฏิบัตินะอย่าลืมไอ้นิทานชมส่วนนี้นะนะคะเห็นไหมช่องว่างตรงนี้ว่างก็คือบ่มีไกลไม่มีอะไรเลยแล้วเดี๋ยวในนั้นดิฉันจะอธิบายอย่างนี้นะคะคุณดูนะช่องว่างในนี้กับช่องว่างนอกห้องเนี่ยเป็นช่องว่างผืนเดียวกันไหมนะช่องว่างเนี่ยในโรงแรมเอเชียกับช่องว่างที่บ้านคุณเนี่ยผืนเดียวกันไหมเป็นผ้าห่มผืนเดียวใช่ไหมช่องว่างบนโลกนี้กับบนโลกพระจันทร์ดาวมฤหัสผืนเดียวกันไหมผืนเดียวค่ะเห็นไหมช่องว่างของจักรวาลทั้งหมดผืนเดียวกันไหมเห็นไหมนิทานตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่นิทานนี่ข้อเท็จจริงนะคะกับสภาวะไม่มีอะไรประพัดสอนตรงนี้เนี่ยเรื่องเดียวกันคุณนะคะช่องว่างของใจเนี่ยของดิฉันกับของคุณน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นช่องว่างช่องว่างก็คือช่องว่างมันบอกมีใกล้เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยเข้าถึงช่องว่างของคุณนะคะดิฉันเข้าถึงช่องว่างของดิฉันพวกเราจะรู้กันเลยว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงใช่ไหมเราจะเริ่มใกล้ชิดกันละอ๋อจะรู้สึกอย่างนี้เราคุยกันได้ละพูดภาษาเดียวกันละนะใกล้ชิดกันแล้วเพราะมันจับช่องว่างอันเดียวกันแล้วใกล้กว่านั้นอีกอันนี้ท้าทายขึ้นช่องว่างของเราเนี่ยที่เราเข้าถึงตรงนี้เนี่ยนะคะกับช่องว่างของครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะหลวงพ่อเทียนนะพระอาจารย์อาจารย์มหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลย์อะไรพวกนี้ท่านเห็นช่องว่างตรงนั้นอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเราเข้าใจท่านได้เลยอ๋อท่านอยู่อย่างนี้เหรอท่านอยู่อย่างนี้เหรออะไปไกลกว่านั้นไปถึงยุคพุทธกาลเลยนะคะพระโมคคัลลิบุตรโมคคัลลิบุตรมีพระโมคคัลลิบุตรติสะเถระอันนี้ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะคะเป็นนักลุยนะคะเพราะท่านแหละเราจึงได้พระโสนะพระอุตระมาดินแดนสุวรรณภูมิถ้าไม่มีท่านลุยในยุค200ปีหลังพุทธกาลเนี่ยก็เราก็ไม่มีหรอกพุทธศาสนานะคะเนี่ยพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระมหากัจจายนะพระโอบาลีพระนนท์เนี่ยซึ่งตามหลังนะคะท่านก็อยู่กับช่องว่างของใจวิมุตติสุขอยู่กับนิพพานใช่ไหมช่องว่างเดียวกันหรือเปล่าคุณเข้าใจท่านได้เลยนี่ไกลกว่านั้นอีกเข้าถึงพระบรมศาสดาเพราะท่านตรัสรู้สภาวะนิพพานใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคนลุกนะคนลุกเลยล่ะใช่ไหมเราเข้าถึงใจท่านเลยเพราะว่ากะลิออกไปเดี๋ยวนี้เคลียร์เลยออกไปไล่อัปเปหิเพราะว่ากะลิยังมาจับมาชายจีวรอะไรของตถาคตออกไปโอ้จะไปฆ่าตัวตายโดดตึกตายไม่มีตึกไม่มีตึกไม่ตายโดดโดดภูเขาจะไปริมเขาว่าโดดภูเขาตายโหยท่านเกลียดเราแล้วท่านไม่รักเราโอ้ยท่านก็เลยแปลงภาคไปช่วยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือนิพพานชิมลองคือช่องว่างของใจตัวนี้คุณเห็นไหมที่ท่านตรัสรู้ท่านเห็นช่องว่างเห็นความไม่มีอะไรมันช่องว่างเดียวกันหมดค่ะเหมือนเป็นผืนเดียวเท่านั้นไม่มีว่าของท่านเหนือกว่าของเราอะไรไม่มีเหมือนกันหมดเดียเลยหูยตรงนี้นะคุณถ้าไม่ได้พูดจากสภาวะจริงๆนะคุณไม่มีใครกล้าพูดหรอกโดยเฉพาะไม่มีเครื่องแบบนะใส่ชุดสีแดงอย่างเงี้ยใครจะกล้าพูดนี่มันขี้กากขึ้นหัว
มันน่ากลัวมากนะคุณมันท้าทายแบบสุดๆเลยอ่ะในยุค 2,600 ปีอ่ะผ่านไปแล้วอ่ะใครจะมากล้าพูดถ้าไม่ได้พูดจากสภาวะจริงๆเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ตรงนี้ต้องพูดเพื่อคุณจะได้เอานิพพานเป็นที่พึ่งจริงๆอนาคตเราไม่รู้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในท่ามกลางนะท่ามกลางยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่า ascension โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นเราอยู่บนโลกเราก็ต้องเปลี่ยนตามท่านเข้าใจไหมฉะนั้นมันตอนนี้มันจะแบ่งเป็นสองขั้วที่มันรุนแรงมากคือขั้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยขั้วต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะกับขั้วที่ยังหลับหูหลับตาขออยู่อย่างนี้ไปตายไม่ว่ากันนะก็อยู่โง่ๆแบบมันจะเป็นสองขั้วเข้าใจไหมสองขั้วที่มันรุนแรงมากแต่ขั้วที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นยุคเรเนซองส์ของเรื่องจิตวิญญาณเราไม่ใช้คำว่าเรเนซองส์เพราะเรากำลังอยู่ในท่ามกลางแต่พอช่วงเวลานี้ผ่านไปนะคะ50ปี100ปีรุ่นหลังถ้าเขามองกลับมาในยุคนี้เขาจะต้องใช้คำว่า is the spiritual renaissance เข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของการเฟื่องฟูมากทางเรื่องจิตวิญญาณยุคนี้นะคะคนที่แสวงหาเรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่แค่พวกฝรั่งนะคะโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหกลายเป็นแฟชั่นที่มันนั่นมากเลยเอ๊ะทำไมมันร้อนคุณร้อนไหมหรือว่าดิฉันแอคชั่นเยอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาแอร์เขาปิดนะอ๋อมีหนาวมีร้อนโอเคโอเคนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าคุณสนใจนะคะอยู่ในเนี่ยขั้วของเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยถ้าคุณต้องการปฏิบัติเนี่ยนะคะโอ้โหมันจะเร็วมากเลยคุณจะเรียนรู้ได้เร็วมากคุณจะเข้าถึงนิพพานได้เร็วมากเมื่อวานนี้แป๊บๆคุณก็เข้าถึงนิพพานแล้วแม้กระทั่งชิมลองก็ตามคุณถึงแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของจักรวาล นะคะจักรวาลเนี่ยกำลังช่วยอยู่ตอนนี้เนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือจากพวกถวยเทพเทวาเยอะมากเลยที่เขาส่งคนเนี่ยนะมาเกิดที่จะมาช่วยเนี่ยในเรื่องของการผ่านขั้นตอนที่เขาเรียกว่า ascension เรากำลังอยู่ในท่ามกลางแล้วคุณต้องรู้นะคะเวลามันถึงผ่านไปเร็วมากเลยใช่ไหม12เดือนที่เคยวิ่งเนี่ยในช่วงอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยมันวิ่งอย่างนี้เร็วมากเลยทุกคนเนี่ยสังเกตถ้าได้ทั้งนั้นแหละนะคะแล้วเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องของความรู้ที่ได้มาจากเนี่ยนะจากอีกมิตินึงที่จากเทพเนี่ยจากเทพทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสอนกันตรงๆเลยนะคุณมาสอนกันตรงๆเลยผ่านเนี่ยที่เราดิฉันไม่จะไม่เรียกคำว่าเข้าทรงอะไรต่ออะไรแต่เรียกแบบเนี่ยนั่งกันอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเทพก็เข้ามาพูดเนี่ยนะผ่านเลยนะคะพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยพวกคนที่เพิ่งตายไปเนี่ยนิโคลัสเทสลาก็มาเนี่ยคนที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยชื่ออะไรน้ำอ่ะมาซารุอิโมโตะก็เพิ่งตายไปไม่นานที่เรื่องสารจักรวาลีนี่ก็ออกมาพูดยังสอนต่อนะโดเรสแคนนอนก็ยังสอนต่อนะคะไอน์สไตน์ในพวกนี้สอนต่อคานทีแล้วใครเราจื้อเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะเราจื้อเนี่ยท่านเข้ามาแล้วเนี่ยพูดผ่านคนที่ชื่อแพมล่าเออนั่นน่ะพูดกันตรงๆเลยอ่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะพยายามที่จะมาช่วยโลกขณะนี้ที่กำลังเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นมิติที่5เข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยความรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่มันเฟื่องฟูมากเลยเป็นเรเนซองส์เลยล่ะของยุคนี้ถ้าใครต้องการเปิดหูเปิดตานะคะเนี่ยเพียงแต่ว่าภาษาของเนี่ยคนไทยเราเนี่ยยังขีดจำกัดแต่ถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษนะโอ้โหใน YouTube เนี่ยนะท่วมไปหมดเลยแล้วเป็นความรู้ใหม่เอี่ยมเนี่ยที่พวกเนี่ยคนที่เขาตายไปแล้วทั้งหลายก็ยังช่วยกันอยู่แล้วช่วยกันมากด้วยแล้วก็ส่งคนมาพวกเทพอะไรทั้งหลายนะอันลงมาเกิดลงมาจุติมาเกิดฉะนั้นเราจึงมีเด็กๆที่เรียกว่าเกิดมาแล้วโอ้โหอะไรเว้ยทำไมมีแต่ความเมตตากรุณาสูงมากนะเด็กอายุ5ขวบก็เป็นวีเกิลละไม่กินเนื้อสัตว์ละอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เยอะเลยนะเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะคะ
พราะว่าถ้าคุณเนี่ยจะต้องการไปนิพพานนะคุณจะต้องเบาทั้งข้างในข้างในจะต้องเบาคือจะต้องปล่อยทุกอย่างเลยนะต้องให้ต้องปล่อยโดยเฉพาะไอ้ตัวตนตรงนี้นะคุณต้องปล่อยยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรเหลือทั้งนั้นต้องปล่อยแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินนะคะคุณจะไปกินของอะไรที่มันหนักไม่ได้พวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันหนักเข้าใจไหมคุณจะต้องกินอะไรที่มันทำให้ตัวเนี่ยนะตัวเบาก็คือพวกผักพวกผลไม้ปลาเนี้ยได้เข้าใจไหมแต่ถ้าอาหารที่เนื้อสัตว์ตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเทรนเนี่ยพวกมังสวิรัติพวกวีเกิลเนี่ยโอ้โหเป็นเทรนมากเลยวีเกิลเนี่ยแค่10-20ปีก่อนเนี่ยอุ้ยใครวีเกิลนี่คือไข่ก็ไม่เอาพวกนมสดอะไรเนยนมเนี่ยไม่เอาเอาแต่ผักผลไม้ล้วนอะไรที่มันเป็นวอเตอร์เบสน่ะนะที่มันเบสอยู่กับน้ำอะตรงนี้อะถ้ากินเข้าไปแล้วน่ะตัวเราจะเบาคุณจะต้องเบาทั้งกายทั้งใจถ้าจะเข้านิพพานแล้วในยุคนี้ทำได้ง่ายคุณจะทำได้ง่ายเพราะว่าพลังตัวช่วยเนี่ยกองเสริมเนี่ยกองเชียร์กองเสริมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยความรู้พวกนี้เนี่ยถึงผ่านเข้ามาได้ไอ้ความรู้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันเนี่ยพูดอะไรกับคุณน่ะมันไม่ใช่เกิดจากคือมันเป็นการทำงานร่วมกันเนี่ยระหว่างข้างบนผ่านดิฉันเข้าใจไหมท่านก็ให้มาอ้อโอเข้าใจละพวกแรงบันดาลใจทั้งหลายที่เกิดกับคุณน่ะนะอาจจะเป็นนักแต่งเพลงนักเขียนนักดนตรีนักสถาปนิกเนี่ยนะอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคิดอะไรต่ออะไรนะเออแรงบันดาลใจคุณคิดว่าแรงบันดาลใจพวกนี้มาจากไหนมาจากข้างบนน่ะเราเต็งทั้งนั้นแหละใช่ไหมมาจากข้างบนที่เขาเนี่ยส่งมาให้เป็นตัวช่วยให้เราแต่เราก็ต้องมีตรงนี้ที่จะมาโอเคเอามาย่อยเอามาเสริมเอามาถ่ายทอดยังไงนี่ก็อีกทักษะนึงเข้าใจนะคะเห็นไหมไม่มีการเตรียมดิฉันไม่เคยมีสคริปต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะเรามาดูตรงนี้เรามาปฏิบัติอย่าให้เหวอหวาอะไรนะมองหาช่องว่างเนี่ยอย่าลืมตรงนี้เนี่ยพอเรามีช่องว่างตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วคุณก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเองเนี่ยได้ดีอ่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงค่ะ